ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตอนนี้คนในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับบอกว่าคุณครูทําเกินกว่าเหตุไหมอาจจะเห็นเด็กๆเข้าฐานกันโหนเชือกข้ามน้ําแต่ว่าเป็นน้ําโคลนเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันเป็นประเด็นเกิดขึ้นเพราะว่าคุณครูผลักเด็กในขณะที่เด็กเหมือนยังไม่ตั้งตัวแล้วน้องหน้าคามาลงไปในโคลนครับพาดหัวฝั่งนี้ครับดราม่าครูผลักลูกเสือโหนเชือกตกคูน้ำให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนครับเอาจับจ่าอาเชื่อครูเชื่อครูจับไปไปไปเลยไปไปโอ้ยมิดเลยเฮ้ยน้ำเปล่ามีเปล่าคือน้ำอยู่ในนั่นแหละแกงเก็บไว้ก็มันปล่อยทำไมแล้วอย่าปล่อยมือเราดูแล้วก็ไม่เหมือนผักนะแต่ก็แล้วแต่คนมองละกันเหมือนพยายามจะส่งน้องไปอ่ะแต่ว่าคนที่เขามีประเด็นเขาบอกว่าน้ำแจ่น้ำโคลนใช่ไหมสกปรกมากสกปรกมากแล้วก็บอกว่ามันเอาเป็นกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์หรือมันฝึกเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายหรือให้ความรู้กว่านี้ดีไหมอย่างเช่นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรแบบนี้กิจกรรมที่ให้ความรู้ใช่ทีนี้พ่อแม่เขามองว่าอย่างคลิปนี้เด็กไม่พร้อมแต่คุณครูก็ส่งน้องลงไปแล้วพอมือน้องหลุดจากเชือกจมน้ำโคลนไปเลยแล้วเธออีกมีคนยกเคสคุณบิ๊กอีทูบีขึ้นมาก็น่าคิดนะใช่ตอนนั้นคุณบิ๊กอีทูบีก็อุบัติเหตุเนาะรถตกลงที่คูน้ำข้างทางปรากฏว่าแบคทีเรียขึ้นสมองแล้วก็เสียชีวิตนะครับโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2เอามาแชร์ต่อก็เพิ่งข้อความกลางๆนะครับบอกว่าเหรียญต่างมุมมองมีความเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ทางใต้คอมเมนต์ก็ถกเถียงกันแล้วครับวิพากษ์วิจารณ์กันให้ผลกันมุมนึงก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่เราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคือเราเคยเข้าฐานตอนเรียนเล่นดนตรีเนาะก็มีฐานเหล่านี้แหละค่ะประมาณแบบเนี้ยล้วงหงล้วงหายอะไรแบบนี้แต่บางคนบอกว่าอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กมากกว่านี้ด้วยเพราะอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าน้ำมันลึกไปค่ะแล้วก็มันมีกิจกรรมบางอย่างอื่นที่น่าจะทดแทนกันได้หรือถ้าจะต้องเป็นน้ำจริงๆก็อาจเป็นน้ำใสไหลผ่านได้ไหมหรือว่าเป็นแอ่งตื้นๆได้ไหมเป็นโคลนเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเด็กลงไปทั้งตัวเลยนะฮะและไอ้ช่วงหนึ่งเนี่ยที่น้องเอามือปาดหน้าเนี่ยมันเหมือนเด็กสำลักหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าน้ำคงน้ำโคลนอะไรเข้าไปในนั้นไหมคนก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณครูรับผิดชอบไหวหรือเปล่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่โรงเรียนนี้ฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองนะครับสอบถามนายวิสารเกตคงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้รับการชี้แจงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนฐานที่อยู่ในคลิปเป็นฐานที่6ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การเอาตัวรอดมีทางเลือกให้เด็กเดินข้ามคูน้ำทั้งหมด3ทางทางแรกเป็นสะพานไม้ไผ่มีเชือกให้จับทางที่2เป็นสะพานไม้แบนส่วนทางที่3เป็นการโหนเชือกข้ามให้เด็กเลือกเองว่าจะไปทางไหนนี่3ทางขึ้นหน้าจอเนี่ยนะฮะคุณครูบอกว่าไม่ได้บังคับในคลิปเนี่ยครูพยายามให้เด็กจับเชือกให้แน่นๆข้ามไปจะมีพี่เลี้ยงคอยรับอยู่บังเอิญเด็กจับไม่แน่นเชือกก็เลยหลุดมือไปก่อนน้ำในคูคุณครูบอกว่าไม่ใช่น้ำขังแล้วก็มีน้ำเปล่าให้ล้างตัวทำความสะอาดด้วยแต่เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลทางโรงเรียนต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและภาพที่ออกไปอาจจะทำให้ผู้ปกครองหลายท่านตกใจล่าสุดโรงเรียนบอกว่าคุยกับผู้ปกครองของเด็กแล้วนะครับผู้ปกครองบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีส่วนน้องเมื่อสักครู่ที่ตกลงไปในน้ำนะครับเป็นนักเรียนชั้นป.4ชื่อน้องแอนฟิลฮะเด็กก็ยืนยันบอกว่าวันนั้นครูไม่ได้บังคับให้ทำหรอกผมก็อยากเล่นสนุกกับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยพอกลับบ้านไปก็เล่าให้แม่ฟังตามปกติบอกว่าครูให้กระโดดน้ำและคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับคือน้องก็โอเคผู้ปกครองก็โอเคแล้วแต่ชาวเน็ตยังไม่โอเคใช่ไหมคะสะท้อนมาหลายมุมมองถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรก็เผื่อว่าจะระมัดระวังสำหรับกิจกรรมต่อๆไปที่อาจจะเกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับมันมีมานานแหละแต่เมื่อก่อนไม่มีโซเชียลใช่ใช่นะคะยุคนี้อะไรก็เป็นประเด็นไปหมดนะคะก็ไว้พิจารณากันไปเอาล่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม